แจ๊สชวนชื่นไม่ต้องพักกันชัยเรียกแล้วองค์ดำแสนสิริบันเทิงวันที่5กันยายน2567 14:21 น.เมียลั่นพี่จะไม่ให้ผัวหนูพักเลยใช่ไหมแจ๊สชวนชื่นไม่ต้องพักกันชัยเรียกแล้วองค์ดำแสนสิริแต่ละมือแต่ละเดย์จากกรณีโซเชียลแห่แชร์คลิปในรายการโหนกระแสที่มีหนุ่มกันชัยเป็นพิธีกรเสนอเรื่องราวองค์ดำแสนสิริหญิงรายหนึ่งอ้างตัวเป็นนายรำพ่อปู่องค์ดำแสนสิริเป็นร่างทรงพญานาคมาพร้อมเจ้าย่าพระชายาคู่บุญบารมีโดยมาจุติบนโลกมนุษย์พูดภาษาเทพสอนชาวพุทธมีการรักษาช่วยเหลือคนอ่านข่าวเปิดภาพไม่เคยเห็นองค์ดำแสนสิริคือฮาโชสกิลภาษาเทพอึ้งบอกสวดซ้ำไม่ได้อ่านข่าวตลกดังบุกจับสารวัตรแจ๊สเปิดแต่ละข้อหาพีคมากงานนี้อ่านข่าวแจ๊สรับเรียนแบบเปิ้ลไอรินไม่ง่ายทำไปได้ไงกดดันคนเรียกร้องคัฟเวอร์ไม่หยุดโดยแรกเริ่มปู่แสนสิริเคยเป็นเซลล์ขายเครื่องมือวิทยาศาสตร์และไม่เชื่อเรื่องไสยศาสตร์แต่มีเสียงในหัวบอกให้ต้องเป็นพ่อปู่ยอมรับที่ผ่านมาเคยแต่งคอสเพลย์มาก่อนขณะออกรายการตอนหนึ่งมีการทำพิธีก่อนรำกันชัยก็ได้บอกว่าพิธีทั้งหมดผมขอให้แจ๊สชวนชื่นดูไว้ด้วยเขาจะคัฟเวอร์เราและเมื่อเริ่มพิธีกันชัยก็ย้ำบอกอีกว่าแจ๊สดูไว้นะขณะที่ล่าสุดแจ๊สก็แชร์คลิปดังกล่าวลงไอจีสตอรี่รับรู้ว่างานนี้องค์ดำแสนสิริมาแน่ด้านแจงภรรยาแจ๊สก็โพสต์แชทกันชัยส่งคลิปองค์ดำแสนสิริมาให้ซึ่งแจงก็ตอบว่าพี่จะไม่ให้ผัวหนูพักเลยใช่ไหมอีกฝ่ายก็ตอบว่าไม่ต้องพักซึ่งเมียแจ๊สยังบอกติดตลกอีกว่าแขกพี่แต่ละคนแต่ละมือแต่ละเดย์เปิดใจป้านาหลังศาลยกฟ้องตะโกนไล่ประยุทธ์ยันไม่ฟ้องกลับตำรวจที่จับกุมพร้อมสู้ต่อทุกทิศทั่วไทยวันที่5กันยายน2567 22:53 น.เปิดใจป้านาหลังศาลยกฟ้องตะโกนไล่ประยุทธ์ยันไม่ฟ้องกลับตำรวจที่จับกุมพร้อมสู้ต่อเพื่อเยาวชนที่จับกุมจากการชุมนุมจากกรณีศาลอุทธรภาค7ยกฟ้องป้าวรรธนาหญิงชาวราชบุรีวัย63ปีคดีตะโกนไล่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาชี้การกระทําของตำรวจลิดรอนสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นตามรัฐธรรมนูญของประชาชนอ่านข่าวสารอุทธรยกฟ้องป้านาชาวราชบุรีตะโกนไล่ประยุทธ์ชี้ตำรวจจำกัดเสรีภาพล่าสุดวันที่5กันยายน67ผู้สื่อข่าวได้เข้าพบกับนางสาววรรธนาโอทองหรือป้านาชาวอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีโดยนางสาววรรธนากล่าวว่ารู้สึกโล่งใจที่การต่อสู้ตลอดระยะเวลา1ปี5เดือนได้สิ้นสุดลงแล้วและดีใจที่ศาลอุทธรณ์ให้ความยุติธรรมด้วยการยกฟ้องทั้ง3ข้อหาซึ่งทั้งหมดเป็นการแสดงให้ชาวบ้านโป่งและทุกคนได้เห็นว่าการกระทําของตนในวันนั้นไม่ได้เป็นการทําลายบรรยากาศของบ้านเมืองหากแต่เป็นสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและสามารถร้องเรียนถึงความเดือดร้อนของประชาชนต่อนายกรัฐมนตรีตามที่รัฐธรรมนูญกําหนดอย่างไรก็ตามตนไม่ถือโทษโกรธเคืองประชาชนที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ตนรวมไปถึงตัดสินใจจะไม่ฟ้องกลับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมตัวตนในวันเกิดเหตุแต่อยากให้เรื่องของตนเป็นบทเรียนให้กับเจ้าหน้าที่รัฐโดยเฉพาะตำรวจในการปฏิบัติต่อประชาชนและเป็นบรรทัดฐานให้กับสังคมซึ่งหลังจากนี้ตนตั้งใจจะช่วยเหลือเพื่อนๆ น้องๆโดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนที่ถูกจับกุมจากกรณีการชุมนุมต่อต้านรัฐบาลและคดีหมู่112ในด้านของความเป็นอยู่ในระหว่างถูกควบคุมตัวในเรือนจำ
จากนั้นผู้สื่อข่าวได้สอบถามถึงสิ่งที่อยากจะฝากถึงรัฐบาลชุดใหม่ภายใต้การนำของนางสาวแพทองธารชินวัตรโดยนางสาววรรธนากล่าวว่าอยากให้ช่วยดูแลแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจให้กับคนระดับล่างโดยเร็วซึ่งตนเชื่อมั่นว่าพรรคเพื่อไทยจะไม่ทอดทิ้งประชาชนดังจะเห็นได้จากโครงการแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทอันเป็นนโยบายหลักซึ่งตนมีสิทธิ์ได้รับตามเกณฑ์เชื่อว่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้จริงทั้งนี้ในส่วนของตนตั้งใจว่าจะนำไปปรับปรุงร้านค้าใหม่หลังจากที่ต้องปิดชั่วคราวเพื่อสู้เรียกร้องความยุติธรรมมินประเดิมงานช่องวันประกบฟิล์มเคมีเข้ากันติงตองทั้งคู่เข้าสู่วงการอาร์ตทอยบันเทิงวันที่5กันยายน2567 16:13 นห่างหายหน้าจอไปร่วมปีสำหรับนักแสดงสาวมินพีชยาวัฒนามนตรีที่ล่าสุดมาร่วมงานกับทางช่องวันในละครเรื่องเกมรักปาฏิหาริย์กำกับการแสดงโดยปุ้ยภาอูนจันทรสิริประกบพระเอกหนุ่มฟิล์มธนภัทรกาวิละร่วมงานกับช่องวันครั้งแรกใช่ค่ะก็ร่วมงานกับช่องวันครั้งแรกเลยจริงๆตอนที่ออกมาช่วงแรกก็มีบทค่อนข้างให้ดูหลายบทเหมือนกันแต่ว่าตอนนั้นเรื่องที่ช่องวันติดต่อไปครั้งแรกเรายังไม่เลือกบทแต่พอเรามาเจอบทเรื่องนี้เราอยากเล่นเพราะรู้สึกว่ามันแปลกใหม่มันจะค่อนข้างกึ่งซีรีส์นิดนึงแต่ซีรีส์มากก็ไม่ได้เพราะคนดูช่องวันก็ยังมีความละครอยู่แต่ก็มีความนำสมัยส่วนหนึ่งด้วยมาทำงานในรอบกี่ปีจริงๆมินพยายามรับทุกปีแต่มีปีที่แล้วที่มันเหลื่อมไปปีครึ่งเท่านั้นเองมันก็เลยดูเหมือนนานแต่จริงๆรับทุกปีและปีที่แล้วก็มีเล่นกับวินเมทาวินการทำงานของแต่ละช่องต่างกันเยอะไหมมินว่าวิธีทำงานเหมือนกันแต่ว่าผู้คนก็จะแตกต่างกันออกไปอย่างบ้านวันก็จะเป็นบ้านที่แบบว่าอย่างฟิล์มธนภัทรร่วมงานกันครั้งแรกแต่เขาน่ารักมากเป็นพระเอกที่มินถามเขาว่าทำไมฟิล์มไม่เหมือนพระเอกเลยเขามีความไม่หยิ่งมีความน่ารักมีความกันเองทำให้เราเข้ากันได้ง่ายและมีความเป็นมืออาชีพมากเลยทำให้เล่นด้วยกันง่ายภาพแรกก่อนร่วมงานเรามองฟิล์มเป็นยังไงบ้างคือภาพแรกตอนที่เรามาสารภาพกันคือต่างคนต่างมองกันและกันหยิ่งฟิล์มก็บอกว่ามินจะมาแบบพญาแน่เลยส่วนมินก็มองฟิล์มว่าต้องแบบพระเอกแน่เลยเพราะเขาเป็นพระเอกเบอร์ใหญ่ของช่องที่ไหนได้ติงตองทั้งคู่คือเข้ากันได้ดีตั้งแต่วันแรกเลยคือเปิดกับเปิดมันเจอกันก็เลยทำให้เหมือนเคมีมันเข้ากันง่ายคุยกันรู้เรื่องเวลาอยู่ในบทก็ช่วยเสริมกันได้ดีมากๆเลยก่อนหน้านี้ได้ติดตามผลงานฟิล์มเหมือนกันก่อนหน้านี้มินไม่ค่อยได้มีโอกาสติดตามพี่ฟิล์มเยอะมากนะแต่ว่าก็จะเห็นรูปและก็ไอจีมากกว่าไม่ได้ตามผลงานแต่จะตามตัวเขาแต่ว่าไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวเลยเขามีเสน่ห์แบบไหนที่ทำให้เราต้องไปตามไอจีเข้าไปส่องเขาก็ไม่ได้รู้จักแต่เหมือนว่าทีมเราเป็นแฟนคลับเขามั้งเพราะช่วงนั้นเหมือนเริ่มรู้จักน้องๆใหม่ๆหลายคนเราก็จะตามหลายคนเหมือนกันไม่งั้นเวลาไปออกงานจะไม่รู้จักเราก็พยายามที่จะรู้จักทุกคนเผื่อมีอะไรก็ DM คุยกันได้เราคาดหวังกับเรื่องนี้ยังไงบ้างจริงๆนักแสดงก็อยากจะเล่นละครแล้วให้ผู้คนชอบแต่สำหรับมินเข้ามาเล่นเรื่องนี้มินได้พัฒนาทางการแสดงจากพี่เหมียวปวันรัตน์และพี่ปุ้ยภาอูนด้วยเป็นอีกเลเวลหนึ่งของการแสดงแต่ก่อนเราก็จะถูกสอนมาแบบว่าลงจากรถมาก็เป็นตัวละครตัวนั้นเลยแต่พอมาเล่นกับพี่เหมียวไม่ให้เล่นแบบนั้นแต่จะให้เล่นแบบว่าเก็บพลังแล้วปล่อยไม่ใช่การที่เราอยู่ในตัวตนนั้นตลอดแล้วมันเหนื่อยล้าทำให้คนรอบข้าง
ก็งงด้วยว่าเราเป็นไรคิดภาพอยู่ในกองแล้วเราเครียดร้องไห้คนก็อาจจะไม่เข้าใจว่าเราคือตัวละครแล้วอันนั้นมันคือ method acting อย่างฮอลลีวูดเขาก็ไม่ค่อยเล่นกันแล้วในเชิงการ acting ใหม่เขาก็ไม่ทำกันแล้วคือเราเล่นอย่างนี้เราก็เข้าใจว่ามันคือเทพแห่งการแสดงแล้วเพราะผู้ใหญ่สอนมาแบบนั้นแล้วเราก็ฝึกตัวเองมาแบบนั้นแต่พอผู้ใหญ่ให้ฝึกใหม่เฮ้ยเหมือนเราค้นพบขุมพลังงานใหม่แล้วมันแข็งแรงขึ้นกว่าเดิมหลายเท่าเลยและเราไม่คอยเจอพลังงานแบบนี้ในร่างกายเราที่ว่าอินเนอร์แรงแล้วเรื่องนี้แรงที่สุดเลยค่ะพลังเยอะที่สุดแสดงว่าเราค้นพบเทคนิคการเล่นละครการเป็นนักแสดงใหม่ๆใช่เลยค่ะคือสำหรับมินคุ้มมากเลยมินมาเล่นเรื่องนี้มินเจอคนที่เก่งคือบ้านวันเป็นบ้านที่มินชื่นชมอยู่แล้วเพราะมินเคยร่วมงานกับพี่บอยทกลเกียรติในละครเวทีนานมากแล้วและมินก็ชื่นชมบ้านนี้เก่งเรื่องการแสดงมากเลยและมินก็มีแพชชั่นด้านการแสดงมากก็ศึกษาเรื่องนี้มาตลอดแล้วพอร่วมงานด้วยคือขนลุกเลยไม่ผิดหวังเลยที่ตัดสินใจมาเล่นเรื่องนี้ได้เจอเพื่อนใหม่ๆที่น่ารักอย่างฟิล์มก็กลายเป็นเพื่อนมินไปเลยคุยกันเรื่องอาร์ตทอยเข้าวงการอาร์ตทอยแบบเต็มตัวเลยใช่คือฟิล์มเข้าวงการก่อนและเขาก็สะสมมอลลี่แต่ว่ามินชอบลาบูบูหลังๆเก็บลาบูบูเริ่มไม่มีอะไรให้ซื้อแล้วเลยเริ่มมาเก็บมอลลี่แล้วก็เริ่มใครเบบี้ฟิล์มก็บอกว่าไปต่ออย่าหยุดนะเธอมินก็บอกไม่ไหวแล้วเพราะที่บ้านไม่มีที่เก็บแล้วค่ะเข้าแล้วออกยากมาก